สวัสดีค่ะมิวนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของการยื่นกู้ร่วมสำหรับคู่รัก LGBT นะคะว่าเราควรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและมีเอกสารอะไรที่เราควรต้องเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวลองมาดูพร้อมกันนะคะรายละเอียดการยื่นกู้ร่วมของ LGBT นะคะอย่างแรกเลยต้องเช็คสถาบันการเงินที่ให้คู่รัก LGBTQ กู้ร่วมกันได้ก่อนนะคะ2. การเตรียมเอกสารยื่นกู้ให้พร้อมค่ะเอกสารทางด้านการเงินก็จะมีหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนและบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง6เดือนนะคะเอกสารส่วนตัวก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหากใครที่เคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็ต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลด้วยนะคะ 3. ศึกษาเงื่อนไขการกู้ร่วมของกลุ่ม LGBT ค่ะเป็นเอกสารพิเศษสำหรับคู่รัก LGBTQ นะคะเช่นรูปถ่ายงานมงคลสมรสหรือใบรับการแจ้งชีวิตคู่นอกจากนั้นแล้วหากมีบัญชีเงินฝากที่เป็นชื่อร่วมกันนะคะสามารถแนบยื่นไปได้ด้วยนะคะข้อ 4. มีวินัยทางการเงินที่ดีค่ะการที่มีเงินเก็บไม่มีหนี้ไม่เคยติดบูโรก็สามารถเพิ่มโอกาสในการอนุมัติง่ายขึ้นด้วยนะคะที่ผ่านมาคู่รัก LGBTQ มักมีปัญหาและข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยเนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกันค่ะแต่ปัจจุบันมีหลายธนาคารนะคะที่เปิดโอกาสให้กับคู่รักกลุ่ม LGBTQ สามารถยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้นะคะเช่นธนาคารออมสินธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคาร UOB ค่ะหลังจากเตรียมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมมองหาคอนโดดีๆอย่างคอนโดเดอะลีฟวิลล่าคลองแหงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสำหรับบ้านหลังแรกนะคะตรงนี้ราคาของเราเริ่มต้นเพียง 1.69 ล้านบาทนะคะหากสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันนะคะเวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะแล้วพบกันที่โครงการเดอะลีฟวิลล่าคลองแหงนะคะสวัสดีค่ะ